ฟุตบอลอิตาลีกำลังสั่นสะเทือนกับปัญหาใหม่เมื่อสองนักเตะพรีเมียร์ลีกอย่างนิโคโลซาเนียโลจากแอสตันวิลล่าและซานโดโตนาลีจากนิวคาสเซิลถูกสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการพนันผิดกฎหมายเช่นเดียวกับนิโคโลฟาโจลีกองกลางดาวรุ่งจากยูเวนตุสและล่าสุดกับนิโคลาซาเลฟสกี้แบ็กโรม่าก็โดนเหมือนกันอะไรคือต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปดูและสืบสวนสอบสวนไปพร้อมๆกันนะครับและวันนี้ก็มาถึงนะครับที่สุดฟุตบอลแม็กก็มีสปอนเซอร์เลยครับรออะไรฮะปรบมือเลยสิครับใครที่กำลังหานาฬิกาสมาร์ทวอทช์คุณภาพเยี่ยมต้องนี่เลยไมโครแวร์รุ่นรัน2เชื่อมต่อโลกของการประจนภัยไว้กับโลกออนไลน์เพียงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน M Active Pro ก็สามารถทำทุกกิจกรรมการประจนภัยไปพร้อมกับโลกออนไลน์ให้ทุกการสื่อสารของคุณไม่ขาดหายทั้งการรับสายโทรเข้าโทรออกและรับข้อความแจ้งเตือนและยังใช้งานกับฟีเจอร์ด้านสุขภาพไปได้พร้อมๆกันรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สินค้ารับประกัน1ปีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ bit.ly/microwareth-contact หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายไมโครแวร์ทั่วประเทศมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการลูกหนังอิตาลีเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2023ราวๆ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอิตาลีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมืองโตรินได้เดินทางไปที่แคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติอิตาลีที่โคเวซาโนชานเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมพวกเขาก็เข้าไปสอบถามโตนาลีและซานิโอโลทันทีเกี่ยวกับข้อหาการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายกล้องจากสถานีโทรทัศน์อย่างไรจับภาพสองนักเตะขณะที่พวกเขาถูกพาไปพบกับตำรวจโดยมีจารุจิบุฟฟอนในฐานะทีมงานทีมชาติอิตาลีพร้อมด้วยเอมิเลียโนกอสซี่และมาโรวาลาโดวิชเลขาธิการทีมชาติอิตาลีและ FIGC คอยยืนดูสถานการณ์อยู่ห่างๆและได้ทำการริบอุปกรณ์สื่อสารในขณะที่โดนสอบสวนจากนั้นแถลงการของ FIGC ก็แจ้งว่าพวกเขาอนุญาตให้โตนาลีและซานิโอโลนั้นถอนตัวออกจากทีมชาติชุดนี้ที่จะพบกับมอลตาและทีมชาติอังกฤษทันทีเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาเสียสมาธิในเกมที่สำคัญและนี่คือคำกล่าวของลูชาโนสปาเลตติกุนซือทัพอัซซูรีถึง2นักเตะที่จะไม่มีชื่อใน2เกมข้างหน้านี้มันเป็นค่ำคืนที่หนักหนาเอาการเมื่อคุณกำลังมีเกมสำคัญอยู่ข้างหน้าและจำเป็นจะต้องเก็บแต้มให้ได้แน่นอนว่ามันสร้างความวิตกให้กับเราผมรู้สึกขมขื่นไม่น้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีมของเราจะยืนเคียงข้างซานโดรและนิโคโลแน่นอนเราต้องพยายามช่วยเขาให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทุกสิ่งที่กล่าวหาออกมาว่าพวกเขาทำผิดจริงมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องชดใช้เช่นเดียวกันข้อกล่าวหาของโตนาลีและซานิโอโลคืออะไรพวกเขาโดนข้อกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บเดิมพันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายการเดิมพันจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาในประเทศอิตาลีตราบใดที่เจ้ามือได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรและอำนาจการผูกขาดแต่ในทางกลับกันนะครับหากมีการวางเดิมพันกับเจ้ามือที่ไม่มีใบอนุญาตจะถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงมีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 51,000 ถึง 516,000 ยูโรเลยทีเดียวลาลิพาบิก้ารายงานเมื่อวันที่13ตุลาคมว่าโตนาลีมีเอี่ยวกับเว็บไซต์ World Game 365ขณะที่ซานิโอโลถูกกล่าวหาว่าใช้งาน EVO Z9ซึ่งทั้ง2แห่งนั้นต่างผิดกฎหมายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งว่าทั้ง2คนนี้ได้ใช้งานเว็บจริงๆหรือไม่ ANSA สำนักข่าวอีกแห่งรายงานเหมือนกับ La Repubblica นะครับอ้างว่ามีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับซานิโอโลยอมรับว่าเขาเคยใช้งานแพลตฟอร์มนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเว็บดังกล่าวนั้นมันผิดกฎหมายและมันมีเพียงเกมเล่นไพ่บนแพลตฟอร์มเท่านั้นซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับวันที่14ตุลาคม2023เวลา 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเหล่าบรรดานักเตะที่ถูกกล่าวหานั้นก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะครับมีใครอีกที่โดนนอกจากพวกเขาแข้งหนุ่มวัย22ปีอย่างนิโคโลฟาโจลีกองกลางจากยูเวนตุสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกสอบสวนนะครับเพราะในหลักฐานที่ทีมสืบสวนเก็บได้พวกเขาไม่ได้เพ่งเล็งเฉพาะนักฟุตบอลเท่านั้นเพราะมีคนอีกจำนวนมากนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากหลักฐานมันระบุถึงชื่อของผู้ใช้อย่างโจ่งคลื่นเลยทีเดียวโดยในรายของฟาโจลีน่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงคนแรกๆด้วยซ้ำนะครับที่ถูกสอบสวนเพราะตูรินคือสถานที่หลักของเคสนี้ในแถลงการจากทีมกฎหมายของฟาโจลีระบุว่าจากการอ้างอิงถึงข่าวที่ปรากฏในสื่อวันที่11ตุลาคมเราสามารถระบุได้ว่าลูกความของเรากำลังเผชิญกับเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบเพื่อความโปร่งใสสูงสุดและความร่วมมือกับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตุลาการกีฬาดังที่แสดงให้เห็นจากการเป็นคนแรกที่ดำเนินการกับสำนักงานอัยการรัฐบาลกลางของ FIGC อย่างทันท่วงทีภายหลังเมื่อทาง The Athletic สื่อชื่อดังได้ติดต่อพูดคุยกับตัวแทนทางกฎหมายของฟาโจลีเมื่อเขาได้แจ้งว่าการเดิมพันที่ถูกกล่าวหาของฟาโจลีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลจริงแต่มันไม่เกี่ยวกับทีมของเขาเรื่องทั้งหมดมันแดงเพราะอะไรเมื่อวันที่1สิงหาคมปาปารัสซี่ชาวอิตาลีอย่างฟาบริซิโอโคโรนาได้ออกมาแฉถึงข้อกล่าวหาการเดิมพันผิดกฎหมายหลายครั้งผ่านช่องทางเทเลแกรมของเขาโดยหนึ่งในนั้นก็คือนิโคโลฟาโจลีซึ่งเรื่องราวนี้ถูกตีแผ่ผ่านสื่ออย่างลาสแตมป้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิดและรอคอยการแฉรอบ2เมื่อวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมโดยชื่อที่ออกมาก็เป็นโตนาลีกับไซนิโอโลอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละครับขณะเดียวกันตำรวจในเมืองมิลานได้ขอให้โคโรนาเข้ามาสอบปากคำในฐานะบุคคลที่รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดโคโรนาในวัย49ปีเป็นที่รู้จัก
ในนามราชาแห่งปาปารัสซี่ผู้มีนิสัยชอบแปะลายน้ำด้วยภาพของเขาสวมมงกุฎและสูบซิก้าโคโรนาเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีอื้อฉาวในวาเลโตโปลีเมื่อปี2006ซึ่งเป็นการสืบสวนเกี่ยวกับการขู่กันโชคคนดังในแวดวงบันเทิงและกีฬารวมถึงนักฟุตบอลอย่างดาวิดเทเรเซเก้และอัลเบโตจิลาดิโน่ด้วยนั่นทำให้เขาต้องติดคุกเป็นเวลา77วันแบ่งระหว่างเรือนจำโปเตซ่า33วันและเรือนจำซานวิตอเร่ในมิลาน44วันเมื่อวันที่29พฤษภาคมของปีเดียวกันนั้นเขาก็ถูกกักบริเวณในบ้านและในวันที่29กุมภาพันธ์ปี2008เขาถูกส่งตัวไปพิจารณาคดีจนในปี2015นะครับโคโรนาก็ถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา13ปี2เดือนจากคดีมากมายกระทั่งเมื่อวันที่23กันยายน2023ที่ผ่านมาศาลมิลานได้อนุมัติการปล่อยตัวเขาก่อนกำหนดทุกคนที่ถูกกล่าวหาจะบริสุทธิ์และลงเล่นได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดฟาตูรี่มีประเด็นมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมนี่เท่ากับว่าเขาได้ลงเล่นกับทีมไปแล้วหลายเกมนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาจะยังเล่นได้ตามปกติและตัวของแข้งหนุ่มวัย22ปีก็ยังมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ100ปีในการเป็นเจ้าของสโมสรยูเวนตุสของตระกูลอันเยลลี่อีกด้วยนิโคโลค่อนข้างชิลและใจเย็นเพื่อมุ่งมั่นกับยูเวนตุสและฟุตบอลลีกอย่างเต็มที่ทีมกฎหมายของฟาตูรี่กล่าวเสริมในแถลงการณ์จูเซปเป้ชีเน่อัยการสูงสุดของ FIGC ได้เปิดการสอบสวนกับฟาตูรี่ไปตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วและมีเวลา60วันในการตรวจสอบหลักฐานเว้นแต่ชีเน่จะขอขยายเวลาโดยคดีของฟาตูรี่นั้นน่าจะได้รับผลช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับโตนาลีและซานิโอโลซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนู่นเลยนะครับบทลงโทษโหดเบอร์ไหนตามกฎนักฟุตบอลจะถูกห้ามไม่ให้มีการวางเดิมพันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นภายใต้ขอบเขตของ FIFA UEFA และ FIGC หากพิสูจน์ได้ว่าผู้เล่นคนไหนกระทำผิดพวกเขาจะเข้าสู่การฝ่าฝืนมาตราที่24ของประมวลกฎหมายยุติธรรมด้านกีฬาซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้กระทำผิดจะถูกสั่งห้ามลงแข่งขันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีและปรับไม่น้อยกว่า 25,000 ยูโรซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับในกรณีของโตนาลีและซานิโอโลก็จะมีการบังคับไถ่โทษแบนดังกล่าวกับพรีเมียร์ลีกด้วยในสถานการณ์แบบนี้การขออุทธรณ์สามารถลดลงได้ร้อยละ50หากมีการต่อรองกันโดยหากผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับระบบความยุติธรรมก็จะเหมือนเคสของวิตตอริโอมิโคลูชีที่ถูกแบนเพียง14เดือนขณะที่เล่นให้กับอัสโกลีในคดีฉาวแบบเดียวกันในปี2011อิตาลีมีประวัติเกี่ยวกับปัญหาด้านการเดิมพันผิดกฎหมายมาก่อนน่าเสียดายที่ต้องบอกว่ามันมีครับและมันมีมานานแล้วด้วยที่มีการเดิมพันเหล่านี้ส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลย้อนกลับไปเมื่อวันที่23มีนาคมปี1980เมื่อนักข่าวโทรทัศน์อย่างจานลูก้ากาเรอาซีได้ขอให้สตูดิโอตัดภาพมาที่สตาดิโอโอลิมปิโกที่กรุงโรมเนื่องจากมีรถตำรวจจอดอยู่บนลู่วิ่งนะครับนำมาโดยหมายจับ2นักเตะเปรูจา2คนเปาโลรอสซี่ตำนานดาวยิงผู้ยิ่งใหญ่ถูกจับได้และโดนแบนไปถึง2ปีก่อนจะกลับมาในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี1982ที่ซึ่งเขาจบทัวร์นาเมนต์ด้วยการเป็นดาวซันโวคว้าแชมป์และนำบอลลงดอร์ไปนอนกอดได้สำเร็จบทสรุปจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังจะต้องดูกันไปยาวๆนะครับเพราะกระบวนการการตรวจสอบหลักฐานก็ใช้เวลาราวๆ1ไตรมาสถึงจะแล้วเสร็จและเท่าที่ทราบณตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากสองสโมสรแห่งอังกฤษเท่าไหร่นักอาจคงจะเป็นเพราะต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการใดๆที่ส่งผลต่ออนาคตของทีมและตัวนักเตะเองเวลานี้ตราบใดที่คดีความยังไม่เสร็จสิ้นนักเตะ4คนที่ถูกเผยออกมาในตอนนี้ทั้งซันโดโตนาลีนิโคโลซานิโอโลนิโคล่าฟาโจลีและนิโคล่าซาเลฟสกี้และยังได้ลงเล่นกับสโมสรต่อไปทิ้งท้ายนะครับหากรู้สึกงงกับเรื่องราวที่เราได้เล่าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหากมีข้อมูลใดผิดสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์